偷走红毛丹的男子的忏悔。ชื่ออะไรเราอ่ะชื่อแบงค์ครับฮะแบงค์ครับแบงค์ครับข้อหาอะไรขโมยเงาะยายแช่มครับขโมยเงาะใช่ครับไม่มีเงินซื้อกินเหรอมันขโมยก็เห็นมันอยู่บนต้นไม่เห็นมีใครเฝ้าก็เลยขโมยครับข้อหาขโมยเงาะครับอายุกี่ปีแล้วอายุ25แล้วครับ25ครับแล้วทำงานอะไรปกติทำงานอะไรไม่ได้ทำครับนอนอยู่บ้านเฉยๆครับอาชีพไม่มีคุณตำรวจทำงานอะไรครับก็เป็นตำรวจไงเหมือนกูเป็นโจรหรือไงอาชีพไม่มีโอเคแล้วมีลูกมีภรรยายังไม่มีครับไม่มีผมจะขโมยเงาะเลยแล้วคิดนานแล้วคุณตำรวจอะไรคุณคิดนานเกินไปแล้วครับคุณต้องการอะไรจากผมคุณมาที่นี่คุณต้องการอะไรจากผมจะจับคุณไงจับคุณเข้าคุกเนี่ยผมโดนจับแล้วคุณจะจับอะไรผมอีกเออก็เดี๋ยวไปเข้าคุกด้วยกันมาผมอยู่มาไปเข้าคุกด้วยกันเลยมาก็เนี่ยอยู่ในคุกเนี่ยคุณเห็นไหมคุณเห็นตาลาไหมมาคุกไม่ได้ผมโดนจับอยู่ลุกไปเข้าคุกไปไปไหนไปเข้าคุกครับไม่ผมต้องการคุยกับคนที่จับผม